สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงคลิปสั้นวันเพสซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงภูมิประเทศของวานุคนนี้ตั้งแต่อดีตเลยแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็เช่นเคยฝากกดติดตามให้กับช่องของเราให้ไปให้ถึง 30,000 ซับด้วยนะครับผมอีกหน่อยเดี๋ยวซื้อวานุคนนี้เป็นประเทศที่ก่อเกิดมาแล้วมากกว่า800ปีจึงไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่จะมีอารยธรรมต่างๆหรือสิ่งต่างๆมีต้นกำเนิดที่วานุคนนี้แห่งนี้รวมไปถึงหินไคโรเซกิด้วยคือเดิมทีนั้นวานุคนนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างกว่าปัจจุบันถึง3เท่าในสมัยประมาณ800ปีก่อนชาววานุคนนี้นั้นอาศัยอยู่บนเกาะใกล้ๆกับระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาไฟฟูจิขนาดใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำทะเลหนุนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับชาววานุคนนี้อินิก็ได้สร้างกำแพงขนาดยักษ์ขึ้นมาล้อมรอบทุกทิศทางซึ่งความหมายที่แท้จริงของการสร้างกำแพงยักษ์นี้ก็คือต้องการที่จะปิดประเทศนั่นเองแต่ด้วยการสร้างกำแพงยักษ์นี่แหละเวลาฝนตกลงมาน้ำก็เลยไม่มีที่ไปเหมือนกับการเติมน้ำลงในสระอะไรอย่างเงี้ยนานวันเข้านะครับฝนนี่ก็ตกลงมาเรื่อยๆน้ำนี่ก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนพวกชาวบ้านบางส่วนนี่ก็ทิ้งบ้านเก่าให้จมไว้อยู่ในน้ำแบบนั้นแหละแล้วสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหนีน้ำขึ้นไปน้ำท่วมสูงระดับเดียวกันกับกำแพงยักษ์แล้วหลังจากนั้นสภาพภูมิประเทศของวานุคนนี้นะครับมันก็เปลี่ยนไปมีน้ำไหลขึ้นจากผนังด้านนอกกำแพงด้านหน้าของวานุแล้วน้ำก็ไหลเข้ามาด้านในไหลผ่านออกไปยังผนังกำแพงยักษ์ด้านหลังซึ่งที่ด้านล่างของกำแพงยักษ์ด้านหลังนั้นมันจะเป็นน้ำตกแล้วก็จะมีถ้ำขนาดใหญ่นั้นซ่อนอยู่ซึ่งจะเป็นพื้นที่ของท่าเรือโมกุระซึ่งท่าเรือนี้ก็จะมีลิฟต์ในการลำเลียงของขึ้นไปด้านบนและโดยการที่วานุเป็นพื้นที่ที่มีแอ่งน้ำด้านบนก็เลยส่งผลให้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนบางพื้นที่นี่ก็จะมีอากาศหนาวเย็นมีหิมะตกส่วนบางพื้นที่นี่ก็สงบสุขเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิโดยชาววานุคนนี้นี่จะทำการแบ่งพื้นที่ที่สร้างหนีน้ำขึ้นไปนะครับออกเป็น6แคว้นนั่นก็คือแคว้นคุริแคว้นคิบิแคว้นลิงโกแคว้นฮาคุไมแคว้นอุด้งแล้วก็นครหลวงบุปผาจนเมื่อไคโดนี่เข้ามายึดประเทศก็ได้สร้างเกาะโอนิงาชิมะขึ้นมาใหม่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากดินแดนหลักของวานุคนนี้ส่วนเมืองเก่าของวานุตั้งแต่สมัย800ปีก่อนนะครับสภาพนี่ก็ยังคงดูดีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วหลายร้อยปีแล้วก็ตามซึ่งมันได้ถูกแช่ไว้ในน้ำฝนไม่ใช่น้ำทะเลนะครับก็เลยไม่เกิดการกัดกร่อนโดยเส้นทางที่จะลงไปดูเมืองเก่าในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีอยู่2เส้นทางหลักๆทางที่1นะครับก็คือการดำน้ำลงไปเลยแต่น้ำนะครับมันก็ลึกมากๆคนธรรมดานะครับก็คงจะยากที่จะดำลงไปดูเมืองเก่าส่วนอีกเส้นทางนึงก็คือเข้าไปในชั้นใต้ดินที่อยู่ด้านล่างของปราสาทโชกุนอยู่ที่นครหลวงบุปผาซึ่งมันจะมีบันไดลับให้เดินลงไปอยู่แล้วก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรู้เส้นทางนี้และที่ห้องลับใต้ดินนี้ไม่ถูกน้ำท่วมครับก็เพราะว่ามีกระจกนั้นกั้นเอาไว้อยู่อารมณ์ประมาณตู้ปลาอะไรอย่างงี้ครับผมสำหรับคลิปสั้นวันพีซของเราในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราถึง 30,000 ซับด้วยนะครับผมสวัสดีครับ